ูรูมืออาชีพวันนี้นะครับมาพร้อมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็สินค้าใหม่ล่าสุดที่อาจารย์ภูมิใจมากๆเลยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับโอ้โหต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้คิดว่าเราจะมานั่งทำธุรกิจเกี่ยวกับไข่ข้าวสารเราไม่ได้มีนาไม่ได้มีโรงสีไม่ได้มีอะไรเลยแต่ด้วยความรู้สึกคุณผู้ชมครับอยากส่งเสริมให้กับทุกครอบครัวแล้วก็คนรุ่นใหม่อย่าลืมการกินข้าวเราเกิดเป็นคนไทยเราต้องกินข้าวให้เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เกษตรกรของเราจำนวนมากก็ปลูกข้าวเสร็จแล้วก็ยังขาดประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายข้าวในระบบออนไลน์แล้วก็ขายให้มันทันสมัยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออาสาคุณผู้ชมครับอยากนำข้าวต่างๆมาผสมผสานกันเสร็จแล้วก็แนะนำกับคุณผู้ชมในราคาที่ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าราคาข้าวขึ้นลงตลอดเวลาทำข้าวขายกำไรยากคุณผู้ชมแต่วันนี้อยากบอกคุณผู้ชมว่าข้าวผสม5สายพันธุ์เพราะปกติคุณผู้ชมจะรู้จักข้าวที่นิยมกันมากนั่นก็คือข้าวหอมมะลิครับข้าวจะต้องพันนั้นพันนี้สีมาจนเม็ดสีขาวต้องบอกคุณผู้ชมว่าข้าวที่สีมาจนขาวมากนั้นคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการอาจมีไม่เพียงพอแต่ถ้าคุณผู้ชมรับประทานข้าวสีนิลบ้างข้าวลืมผัวบ้างข้าวกล้องบ้างข้าวสังหยดหรือข้าวอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีวิตามินมีคุณค่าอาหารในแต่ละเมล็ดและสายพันธุ์ไม่เท่าเทียมกันถ้าคุณผู้ชมรับประทานข้าวสังหยดอย่างเดียวรับประทานข้าวสีนิลอย่างเดียวรับประทานข้าวลืมผัวอย่างเดียวคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยตายแล้วข้าวมันแข็งข้าวมันเนื้อแน่นลูกเต้าไม่ชอบกลิ่นและสีบางทีก็ไม่เหมาะกับอาหารบางประเภทต้องเรียนคุณผู้ชมว่านี่คือที่มาทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงได้ต้องผสมข้าว5สายพันธุ์ในสัดส่วนที่ตัวเองมั่นใจว่าหุงรับประทานธรรมดาก็อร่อยชวนรับประทานมีกลิ่นหอมต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าข้าวตำรับนี้เมื่อหุงเสร็จแล้วไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับประทานกับกะเพราหมูสับจะไปทำเป็นข้าวผัดกุนเชียงจะไปทำเป็นข้าวมันไก่ครีนข้าวราดแกงอย่างพะแนงนะครับหรือจะไปทำข้าวต้มกุ้งหรือโจ๊กไข่ออนเซนก็สามารถทำได้ครับวิธีการหุงง่ายมากคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าข้าวสูตรผสม5สายพันธุ์ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจผสมมานี่นะคุณผู้ชมใส่ลงไปถ้าหากว่าหม้อนี้บรรจุข้าวสารได้400กรัมใช้น้ำ800อัตราส่วน1ต่อ2ใช่1ต่อ2เสร็จแล้วก็ไม่ต้องซาวให้มันยุ่งยากปิดเลยเสียบปลั๊กสักครู่เดียวข้าวก็จะสุกเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าข้าวสุกแล้วมันน่ารับประทานขนาดไหนนี่แหละครับคุณผู้ชมข้าวที่หุงสุกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเม็ดสวยเวลาตักขึ้นมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยพองขึ้นนั่นหมายความว่าข้าวที่เราผสมในหลายๆสายพันธุ์นั้นหุงง่ายหุงขึ้นหม้อมีกลิ่นหอมข้าวทุกเม็ดมีความนุ่มชุ่มฉ่ำรับประทานกับข้าวใดๆก็อร่อยที่สำคัญรับประทานเสร็จแล้วอิ่มอยู่ท้องได้วิตามินมากมายหลากหลายจากข้าวหลายสายพันธุ์พร้อมกันวันนี้ก็เลยอยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าข้าวสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมในล็อตพิเศษที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ผสมต้องบอกเลยว่าครั้งต่อไปเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ข้าวมากขนาดนี้แล้วก็ดีแบบนี้ไหมคุณผู้ชมรีบซื้อไปรับประทานนะครับราคาพิเศษจริงๆแล้วเนี่ย1กิโลอยู่ที่115บาทแต่วันนี้ไม่หรอกครับคุณผู้ชมครับเราส่งเป็น1กล่องสามารถส่งได้4กิโลครับราคาพิเศษคุณผู้ชมครับ380บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมนะครับ4กิโล380บาทถูกกว่านี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะนี่ก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่อยากแบ่งปันและอยากบอกคุณผู้ชมว่าข้าวที่ผสม5สายพันธุ์ในสัดส่วนที่เราเลือกนั้นมันช่างอร่อยลงตัวกับข้าวทุกชนิดกับวิธีการประกอบอาหารในทุกสไตล์ที่คุณผู้ชมต้องการที่สำคัญได้รับคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการจากข้าวทุกสายพันธุ์อร่อยจากข้าวที่เราคัดเลือกแล้วว่าเป็นพันธุ์ดีเกือบจะทั้งประเทศไทยแล้วมารวมกันอยู่ใน1กิโลคุณผู้ชมตักข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์1ช้อนคุณผู้ชมได้อะเล็ดอร่อยจากข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่ดีๆทั้งประเทศรวบรวมแล้วก็ได้คุณค่าอาหารแบบนี้คำเดียวคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าคุ้มค่าที่สุดครับคุณผู้ชมครับฝากเลยนะครับประเทศไทยของเรานะฮะยังไงคนไทยก็ต้องกินข้าวนะครับข้าวเจ้าผสมสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ5สายพันธุ์สูตรของเขาจริงๆนะครับสัดส่วนอัตราส่วนเนี่ยหุงขึ้นหม้อแบบนี้กินแล้วนุ่มละมุนลิ้นแบบนี้
ต้องข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยนะฮะที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่า026827644นะครับราคานี้เพียงแค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับเชฟประจวบมาพร้อมกับเมนูอร่อยๆ อย่างไก่ทอดซอสส้มนะครับไก่ทอดกรอบๆ กับซอสส้มรสชาติเปรี้ยวเค็มหวาน3รสเลยหาทานหาทำได้ยากจริงๆนะครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าแขกที่มาเยี่ยมเรานะโอ้โหผมคุ้นมากๆครับผมมาชื่อเคราสคีร์และผมมาจากเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ก็ได้การสอนภาษาอังกฤษเนี่ยทีเชอร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษแบบวิชาไหนบ้าง